สำหรับเทรดเดอร์ der, มือใหม่หรือมือเก่าทุกทุกคนนะครับผมที่นะตอนนี้เรายังงง,งอยู่จับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับงงงูงปลาปาไปเรื่อยว่าเฮ้ยฉันเปิดการมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะต้องเล่นยังไงต้องใช้ยังไงบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนในสิ่งที่มันง่ายที่สุดและสามารถเอาไปใช้ได้จริงนั่นเองนะผมบอกได้เลยว่าฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณจะตาสว่างเหมือนโดนเบิกเนตรเลยนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับรก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเนาะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทาก็คือเชื่อสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจงเป็นน้ําไม่เต็มแก้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอะไรที่รู้อยู่แล้วอะไรที่คิดว่ารู้อยู่แล้วที่แน่อยู่แล้วเนี่ยให้เทมันทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะมาสอนสิ่งที่มันง่ายที่สุดเพราะเราต้องเข้าใจว่าการเล่น For e x พื้นฐานเนี่ยถ้าเราทําอะไรให้มันง่ายนะครับมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราทําให้มันยากนะครับใช้แบบอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับเพราะชีวิตคนเราเนี่ยเราต้องทําอะไรให้มันง่ายๆถูกต้องไหมฮะถ้าเราทําอะไรให้มันยากแน่นอนครับว่าผลลัพธ์มันก็จะยากถูกต้องเลยน,นั่นเองทำแบบนี้นะครับผมถ้าใครที่การาฟหน้าตาแบบนี้อยู่สิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับคือฟังผมไม่ดีนะครับให้คุณเนี่ยทำการ ลบทุกอย่างทิ้งออกไปให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น EMA, RSI นะครับผมทุกอินดิเคเตอร์ลบทิ้งออกไปให้หมดเลยเชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าแล้วลบไปแล้วมันจะเทรดยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราลบออกหมดแล้วเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะได้ก็คือกราฟลงๆหน้าตาดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราเลื่อนไปไหนเนี่ยกราฟมันก็จะดูแบบโอ้โหดูสบายตาจังเลยนะทีคําถามคือเมื่อกราฟเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะหาจุดเข้าเทรดได้ยังไงนะครับผมคําตอบก็คือ เราเนี่ยจะมาใช้ในส่วนของการอ่านแท่งเทียนนะครับบวกกับแนวรับแนวต้านมาคนถามเฮ้ยแค่2ออย่างนี้ใช้ได้จริงเหรอคําคตอบคือได้ครับผมกล้าท้าเลยนะว่าถ้าคุณไปดูเทรดเดอร์ <c oughs> คนที่เขาเนี่ยเทรดได้อยู่ได้แล้วนะครับเขาจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยครับเขาจะมีใช้ในส่วนของฟิโบนัชชีเออะไรพวกนี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็มีแค่แท่งเทียนกับ แนวรับแนวต้านเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเทรดฟอเร็กด้วยการที่จะต้องหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์ถูกไ,ไหมครับอยากได้เทคนิคที่แบบโอ้โหมันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคำตอบคือว่ามันไม่มีคีย์หลักของการเทรดจริงๆคือแค่ในเรื่องของความมีวินัยนะครับถ้ามีวินัยก็คือจบเลยทีนี้มีวินัยอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเทคนิคที่มันเรียบง่ายด้วยและสามารถใช้ได้จริงนั่นเองนะผมก็คือตรงนี้แหละครับใช้การอ่านแท่งเทียนบอกแนวรับแนวต้าน และสิ่งที่ควรรู้ก่อนหรือว่าคีย์หลักๆที่เราควรมีในการเริ่มต้นเทคนิคแบบนี้นะครับก็คือ1นนะครับก็คือการในส่วนของดูเทนนั่นเอง2การดูแนวรับแนวต้านแล้วก็3ก็คือการดูคลีนทัฟฟิกนะครับถามว่าไอ้สข้อเนี้ยมันสําคัญยังไงคําตอบคือว่ามันสําคัญระดับต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นจากการดูเทนก่อนดูเทนเสร็จต้องรู้ว่าแนวรับต้านอยู่ตรงไหนนะผมแล้วก็ดูว่ามันมีคลีนทัฟฟิกไหมเพื่ออะไรครับเพื่อเราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้นั่นเอง บอกคนียัีนทัฟฟิกคืออะไรเพิ่งเข้ามาดูผมคลิปแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนให้นะครับฟังต่อไปเรื่อยๆก่อนเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่การดูเทนนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนทุกคลิปย้ำนะครับว่าทุกคลิปในชาแนลผมเล่นเองเพราะอะไรครับพราอมเป็นสิ่งที่จีหลังยังยืนเป็นสิ่งที่จริงนะครับอยู่ตรงหน้าทุกวันนั่นเองนะครับก็คือการดูเทนนั่นเองเทนในตลาดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นเพื่อนกับเราเลยก็ว่าได้เนาะทีนี้เรามาปรับในเรื่องพื้นฐานก่อนนะผมก็คือในเรื่ มันมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับ <g ül üyor> ก็คือในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนก็คือการที่ราคาเนี่ยมันไซเวแบบนี้นะครับทีนี้เทนขาขึ้นเป็นยังไงนะครับเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาเนี่ยจะวิ่งลงเรื่อยแล้วก็ไม่มีเทนครับก็คือเหมือนกันเลยฮะอยู่ตรงกลางแบบนี้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้เราจะเรียกแบบนี้นะครับว่าไม่มีเทนนั่นเอง ทีนี้ถามว่าการเทรด3แบบนี้มันเทรดได้ไหมคําตอบคือว่ามันเทรดได้ทั้งหมดเลย3แบบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ถามว่าแบบนี้จะได้ยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากราฟไซเวย์เนี่ยมันดูง่ายๆ่ายมากนะครับก็คือการให้ราคาเนี่ยบางครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนล้วกันบางครั้งจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นแบบนี้ฮะ วิ่งขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งใช่ไหมครับมันก็มีการทำอะไรอ่เดี๋ยวผมลบตรงนี้ทิ้งก่อนปุ๊บมาถึงจุดนี้นะครับมันก็จะมีการกลับตัวลงมาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นโซนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ของมันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้อีกรอบนั้นอีนะครับเป็นโซนแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บ,บ,บพอถึงจุดหนึ่งมันกลับขึ้นไปจุดเดิมครับจะเห็นว่าถึงจุดเดิมเลยนะโซนเดิมครับแต่สิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับคือมันเนีตงาน้้ร ก็เด้งกลับต่อขึ้นแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่าในส่วนของไซเว์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งบางครั้งจะเจอแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือผมวาดขึ้นมาก็จริงแต่ว่า<ต>ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นทรงแบบนี้นั่นแหละนะครับผมอันนี้ผมวาดเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อการศึกษาเนาะก็ตรงนี้ครับแล้วก็มีอะไรเรามีแนวต้านเรามีแนวรับจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมาติดที่ตรงนี้นะครับมันจะกลับตัวลงมาติดที่ตรงนี้มันจะกลับตัวขึ้นติดตรงนี้จะกลับตัวลงติดตรงนี้จะกลับตัวขึ้นนไปเเเรรรรรื่่อยยๆาาาจะีีกกตงว ไซเวย์นั่นเองขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้นะครับเพราะถ้าบางคนเนี่ยก็จะเห็นเป็นว่อ๋อราคามาตรงนี้เราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายซึ่งการเข้าบายตรงนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ถูกนะครับคือบางครั้งแนนจริงอยู่ที่การาฟมันขึ้นได้แบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เราเข้านะฮะถ้าเราเข้าบายตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการาฟเนี่ยจะวิ่งลงมาในี้แทนนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดจากการที่ ราคาเนี่ยมันเบรกเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เล่นใน move นี้นะครับเราจะไม่เล่นในกรอบนี้เลยเราจะเล่นแค่รอแท่งนี้ครับเราจะรอแท่งเบรกเอาแท่งเดียวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาลงก็ได้หรือจะเป็นเบรกเอาในฝั่งขาขึ้นซึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ได้น,นั่นเองนะผมซึ่งนี่คือคอนเซปต์ที่1ที่ต้องดูนะครับคอนเซปต์ concept ที่2ก็คือในเรื่องของการดูแนวรับแนวต้านถามว่าตรงเนี้ยเราดูแนวต้านออกไหมครับคำตอบคือมันดูได้ง่ายครับผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมาแตะตรงเนี้ยนะครับ ให้จำไว้เลยว่าแนวต้านคือโซนที่ราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้มันต้านไว้นะครับแนวรับคือโซนที่ไม่สามารถลงไปต่ำกว่าโ,โซน,นได้เพราะราคาเนี่ยมันรับไบนี่คือวิธีการดูแนวรับแนวต้านนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยอาจจะเป็นโซนเมนเนี่ยครับวิ่งขึ้นไปถึงจุดจดหนึ่งแล้วก็มีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับแบบนี้ก็ถือว่ามันมีแนวต้านเกิดขึ้นตรงน,นี้นั่นเองนะครับราคาไว้ลงมากลับตัวขึ้นจากจุดนี้นะครับ ก็จะเห็นว่ามันก็มีแนวรับตรงนี้เกิดขึ้นมานะผมซึ่งถ้าจุดนี้เราวาดแนวรับแนวต้านก็ได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบสั้นๆง่ายๆนะมีแนวต้านมีแนวรับประมาณนี้เลยนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะผมก็คือ การดูคลีนทราฟิกนั่นเองนะผมบางคนถามว่าคลีนทราฟิกมันคืออะไรครับโค้ชคำตอบก็คือว่ามันคือโซนลงโล่งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือถนนลงโล่งนั่นแหละนะครับไม่มีรถอยู่เนาะแต่ถ้าเราแปลมาในส่วนของกราฟฟิกนะครับคลีนทราฟิกก็คือการที่ราคาเนี่ยมันมีโซนลงโล่งแบบนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนมันวิ่งลงมานะครับมันลงง่ายเพราะนั้นให้จำไว้เลยครับว่าถ้าราคามันลงไดง่ายเนี่ยเดี๋ยวตอนจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้ง่าย แบบนี้น,นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้ข้อมูลจริงไหมคําตอบคือจริงทุกประการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับก็ลองมาย้อนกราฟตัวเองได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าตรงนี้เป็น c l e น n t r a ิกเนาะจะเห็นว่าเออตอนเขาลงได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวตอนเขากลับตัวขึ้นเขาต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายนะครับนี่คือทั้ง3สิ่งเราต้องรู้ก่อนเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาปรับใช้ในกราฟจริงกันว่าจะใช้ได้ยังไงนะครับไปดูในกราฟจริงกันเลยอย่างตัวอย่างตตตรรงงงงนน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 นีีีี้้้้้คคััผมมออออชแแจ่่่่่เเเิิลยววาืูใสข GBPGPY 30มสิบวนทีนั่นเองถามว่ามันใช้ได้กับไทม์เฟรมไหนบ้างคําตอบคือใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าเอาเป็น30มสบนทีละกันจะได้ง่ายหน่อย15นาทีได้ไหมได้แต่ไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะเป็นไทม์เฟรมที่คอนเฟิร์มเนี่ยมันอ่อนนะครับไม่ควรเล่นแนะนําว่าเหมาะสมที่สุดคือไทม์เฟรม30มสิบวนทีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนะตรงนี้ถามว่าเราเห็นอะไรบ้างอันดับแรกคือต้องดูเทนก่อนถูกไหมฮะจะเห็นว่าณตอนนี้ราคามันทําอะไรมันมีแนวรับตรงนี้ครับมีแนวต้านเหมือนกับว่ามันอะไร เหมือนกับว่ามันเริ่มไซด์เว์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อ๋อเดี๋ยวถ้าราคามาแตะตรงนี้ฉันจะบายขึ้นแต่เราบายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันไซด์เวย์ไม่ควรเล่นนะครับเมื่อราคาไซด์เว์เราควรรออะไรเราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาไม่ว่าจะเป็นลงหรือขึ้นก็ได้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาลงมานะครับซึ่งก็นั่นก็ถือว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาแล้วแต่เราก็ต้องมาดูสิ่งถัดไปครับก็คือในเรื่องของอะไรแนวรับแนวต้าน,นครับแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้ซึ่งนนน่นอน่อวา มันผ่านแล้วนะครับราคาจะเห็นว่าเนาะเขามีการปิดต่ํากว่านนวรับตรงนี้ซึ่งถือว่านะตรงนี้ราคาเนี่ยเป็นแท่งเบรกเอาแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้บางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเบรกเอามันคืออะไรนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยทำในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้ครับเพื่อนมันเนี่ยไม่สามารถลงไปต่ำกว่าโซนี้ได้แต่เจ้าแท่งนี้นะครับเขาสามารถลงไปต่ำกว่าโซนได้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นแท่งเบรกเอานั้นเองก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้แล้วนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของคีนราาาากเเ็มมดูว่่ซ้ยยือ มันมีคลีนทราฟิกไหมคําตอบก็คือว่าณตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีคลีนทราฟิกนั่นเองก็ถือว่าณตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําอะไรครับทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงแบบนี้ที่พี่ต่อ1เก็บกับแมัน้นประมาณนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าทําไมราคามาลงได้ครับคำตอบคือว่า 1. เจ้าแท่งนี้มันเบรกเอาแล้ว2นะครับซ้ายมือมีคลีนทราฟิกนะครับราคามันก็เลยลงได้นั่นเองนะผมจะเห็นว่า เราใช้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดทั้งสิ้นนะผมใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านแท่งเทียนนะผมแล้วก็การดูคราฟแทฟิกตรงนี้ก็สามารถทํากําไรได้แล้วนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ครับเหมือนกันเลยก็เห็นว่าราคาเนี่ยผมอยู่ไทม์เฟรมเดิมนะเอาเป็น1ชั่วโมงก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะหชั่วโมงเบรกมาแล้วก็กลับมา3 0มสิบนาทีลวกันนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้นะครับมีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาถูกไหมครับแต่ถามว่า เราเซลตรงนี้ได้ไหมยังก่อนนะครับเพราะอะไรถึงแม้ว่าซ้ายมือจะมีคลีนรน้ฟิงจึงจะเห็นว่ามันขึ้นไปได้ง่ายถูกต้องไหมเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายแต่เรายังไม่ควรเล่นเพราะอะไรครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วเมื่อกราฟลงมาเยอะจากโซนตรงนี้แล้วนะครับไม่ควรเซลตรงนี้เพราะถ้าเซลตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นตรงนี้ได้นะผมก็ทําให้เราเนี่ยเสียเทรดได้ก็ไม่ควรเล่นนะครับควรรอไปก่อนซึ่งถึงแม้ว่ากราฟจะลงไปเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไร อย่างเทรดนี้นะครับผมให้เวลาคิดประมาณ5วินาทีว่าการาฟเนี่ยจะไปยังไงต่อลองคิดดูนะครับอันดับแรกสุดคือเราต้องทําอะไรครับเราต้องวาดแนวต้านต้องวาดแนวรับก่อนแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยณตอนนี่ครับมันอะไรอยู่มันไซด์เวย์ครับแต่เจ้าแท่งนี้ถ้าซูมเข้าไปดูนะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับเขาทําการปิดต่ำกว่าโซนนี้แล้วถือว่าเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งอะไรครับ แห้งเบรกอาวักษรอย่อ B.O. นะครับผมซึ่งมันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทำไม่ได้หมายความว่าไงหมายความว่าทุกแท่งถ้าสังเกตดีๆนะครับมันพยายามจะลงต่ำกว่าโซนนี้ต่ำกว่าโซนนี้ต่ำกว่าโซนนี้แต่มันทําไม่ได้ครับมีแท่งเดียวที่ทําได้คือแท่งนี้ครับผมเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งนี้ยคือแท่งเบรกเอาแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อทีนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าเซลล์นะครับเรามาเช็คก่อนว่าซ้ายมือเนี่ยมีโซนลงไหมคําตอบคือมีนะครับผมแล้วก็เห็นว่าแท่งนี้ มันก็ยังปิดมากลายจากโซนไม่เยอะมากก็ถือว่ายังยจะเล่นได้อยู่นะครับก็ทําการอะไรทําการเซลล์ตรงนี้ครับ SL อยู่ข้างบนตรงนี้ t p 1 1ต่อ1เก็บกำไรสั้นประมาณนี้ได้เลยนะผมก็ถือว่าเป็นเทรดที่ไม่ได้ยากมากในการเล่นแบบนี้นะรบเห็นว่าโอ้โหถ้ามันมีคลีนทัฟฟิกแบบนี้การันตีได้อยู่แล้วนะผมว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อน,นั่นเองนะครับ ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ถูกต้องไหมครับเราก็ทําอะไรเราก็รอครับให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาเมื่อราคาเบรกเอาแบบนี้แล้วนยผมก็ทําการเข้าบ่ายครับซัอลลดต่ากว่าไส้ปัจจุบันข้างหน้าตรงนี้ทีพีนต่อ1นะผมประมาณนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเทคนิคนี้ถึงแม้ว่าผมจะโชว์ให้มันชนะหมดก็จริงแต่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ชนะน,ะนั่นเองนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาถูกไหมเราทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะผมจะมาเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยมันก็มีโซนลงโล่งนะครับก็ทําการเข้าเซลครับ็อปลอสอยู่เหนือไส้ปัจจุบันตรงนี้ TP 1ต่อหนึ่งะผมซึ่งบางครั้งเนี่ยการาฟนะครับอาจจะวิ่งมาโดนในเซลก่อนแบบนี้ก็ได้นะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติบางคนเนี่ยเฮ้ยงั้นโดนแบบนี้แล้วงั้นพี่ย้ายเซลขึ้นสูงกว่านี้ได้ไหมคําตอบคือว่าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะให้ฟังผมดีๆนะผมถ้าการาฟมันจะขึ้น ต่อให้ SL ไกลแค่ไหนเนี่ยยังไงก็โดนอยู่แล้วนะผมไม่มีเหตุผลว่าต้องเอา SL ไปไกลกว่านี้ไม่จําเป็นนะผมเอาไว้แค่เหนือแท่ปัจจุบันตรงนี้ได้เลยนั่นเองก็ประมาณนี้นะผมผมสรุปให้นะครับว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบก่อนนะผมทีนี้เนี่ยรอราคามันเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อราคาเบรกเอาขึ้นแล้วก่อนจะบายหรือจะเซลเนี่ยต้องดูก่อนว่าซ้ายมือเนี่ยตรงนี้นะครับมันมีคลีนทัฟฟิกไหมถ้าราคามันวิ่งลงมาได้ง่ายแบบนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่ตอนมันกลับตัวขึ้นเนี่ย มันจะขึ้นในงานน,นั่นเองเพราะว่ามันเป็นคลีนทราฟิกแบบนี้นะผมก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้เลยนะผมแมสเซลเนี่ยอยู่ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่ผมเอามาแชร์ให้นะผมถ้าใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้นะผมผมมีคอร์สเรียนให้เป็นคอร์สเรียนสอนสดนะผมสามารถฟังต่อได้เลยน,นั่นเองนะครับนะครับผมพูดราคาคอร์สเรียนคอร์สนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็ราคาคอร์สเรียนคอร์สนี้อยู่ที่ทนากปกติเนี่ย อยู่ที่20,000นะครับวันนี้บางคนบอกเฮ้ยราคาคอร์สขนาดนี้ปิดคลิปทิ้งเลยอย่าเพิ่งปิดนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณพี่ปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับหมายความว่าคุณพี่กาลังโยนโอกาสตรงนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าผมเนี่ยสอนดีที่สุดแล้วและสอนเข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับพอบอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาแบบผมไปสอนนะเราสอนได้แบบผมเนี่ยเขาคิดคุณพี่เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนแน่น,นอนนะครับประมาณ4ี่ห้าหมื่นแน่นอน,นมีเห็นนั่นแต่ผมคิดแค่นี้พอเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เรียนได้น,นั่นเองนะครับราคาที่จับต้องได้ถือว่าไม่แพงมากท่าแรกกับความรู้ที่ได้รับน,นั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเรียนกันเนี่ยห้าวันเต็มเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตลอด5วันเต็มวันที่9มกราคมถึง3มกราคมนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะผมก็วันละประมาณ3าชั่วโมงเนาะก็ะประมาณทุ่มหนึ่งถึง3-4-5ทุ่มประมาณนั้นนะครับราคาตรงนี้เนี่ยราคาของเดือนที่แล้วนยอยู่ที่ประมาณ ไม่ใช่ประมาณนะฮะร,ราคาเอนแล้วเนี่ยอยู่ที่154.9นะครับที่บอกว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับรุ่นแรกสุดเลยเนี่ยราคาอยู่ที่84.9 9เชื่อไม่เชื่อนะครับผมสอมนมาทั้งหมด7รุ่นแล,แล้วแล้วปรับราคาขึ้นทุกเดือนตอนนี้รุ่นที่8แล้วนะครับราคา184.9ถ้าไม่ดีจริงนะครับผมไม่มีสอนถึง8รุ่นแน่นอน เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณพี่ไม่ลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมก็ปรับราคาขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะลงที่ราคาตรงนี้ไหมหรือจะรอลงเดือนหน้าและรุ่นนี้นะครับผมรับแค่20ที่เท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็หยุดรับทันทีนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยจะมีในเรื่องของการให้ฝึกทดลองทําแบบฝึกหัดด้วยนั่นเองนะผมฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนดคนด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดและเนื้อหาคุณภาพการสอนเนี่ยมัน เมื่อสมัครเรียนเข้ามานะครับก็คือ 1. นะครับการเรียนการสอนใน้หาแท่งเทียน,นขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงครับรวมเวลาเรียนเนี่ยอยู่ที่1 5บหถึงยีชั่วโมงนั่นเองนะครับจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรมซ o มนะผมเนี่ยจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วก็ มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิี่เรียนได้หรือข้อสงสัยได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีลายส่วนตัวผมด้วยสามารถติดต่อสอบถามผมโดยตรงได้เลยนั่นเองกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับกราฟหรือบทเรียนนะผมสามารถติดต่อลายส,ส่วนตัวผมหรือจะถามในกลุ่มเพื่อนๆนน,นักเทรดร่วมกันได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อคุณพี่ลงคอร์สสอนสดตรงนี้แล้วนะครับคือจบเลยคอร์สนี้จบเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติ ในอนาคตเนี่ยผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้เนื้อหาใหม่ที่นิ่ใหม่ๆมาให้นะครับก็จะสามารถเรียนตรงนี้ได้ฟรีเลยนนเองนะผมตลอดชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับเฉพาะคนที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ผมอยากให้ชมตรงนี้ก่อนก็คือในเรื่องของเนื้อหาที่ควรรับชมก่อนเรียนนะครับคลิกลิงก์นี้ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลิงก์ตรงนี้นะผมก็สามารถเข้ามาที่ชาแนลผมได้เลยแล้วก็มาดูคลิปนี้ครับไอ้ลิงก์เมื่อกี้มันก็คือคลิปนี้นั่นแหละนะครับอย่า เป็นตัวอย่างพรีวิวสิ่งที่จะเรียนในสอนสดนั่นเองนะผมก็เนื้อหาประมาณนี้ชอบตายการสอนแบบนี้นะผมก็ค่อยมาตัดสินใจโรงเรียนกันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารับแค่20คนเท่านั้นนะครับถ้าเต็มแล้วปิดรับทันทีนะไม่รับเพิ่มนั่นเองนะครับระยะเวลาสอนรวมทั้งหมดอยู่ที่20ชั่วโมงประมาณนั้น15-20ชั่วโมงสอนสดผ่านโปรแกรมซูเป็นการสอนสดไม่ได้เรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับผมอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคาหมื่นสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมนะ วันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่3 5ชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่3 3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ย8 13แล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดี และสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือในเรื่องของราคาคอร์ตตัวนี้คุณพี่ลงแล้วมันคือจบจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณพี่เนี่ยสามารถมาเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยสมมตินะครับรุ่นนี้คุณพี่ลงที่ราคานี้รุ่นถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000ื่กว่าใช่ไหมครับคุณพี่ก็สามารถมาเรียนสดๆซ้ําได้อกรอบนั่นเองโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ไม่มีทางนะครับที่จะเก็บเกี่ยวทุกอย่างเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดได้ในเวลาแค่5วันเต็มๆต่อเนื่องไม่มีทางครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีการอัติพิโอไว้ให้ดูย้อนหลังด้วยนั่นเองนะผมสามารถที่จะมาเรียนซ้าสดในรุ่นถัดไปได้แล้วก็มีคลิปให้ดูย้อนหลังด้วยนั่นเองนะผมซึ่งคลิปตรงนี้ก็จะดูได้เฉพาะคนที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับ สรุปสั้นๆก็คือว่าคุณพี่เนี่ยจะได้เรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมเรียนสดซ้ําได้ตลอดแล้วก็มีคลิปดอให้ดูย้อนหลังตลอดด้วยนั่นเองนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถ อันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพอดคลิปอ่านเอาได้เลยนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยนะครับชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่หเหรียญ30มิวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลวกแกเราขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตืนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6 0,000เเล็กเล็กน้อยที่อยากจะให้สังเกตกรัรณฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเท้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคา เทนี้ถือผมพูดว่ามีสิทธิที่แท้เนี้ยที่ราคาจะทะลุแนวจกักรเยนที่เกิดขึ้นบ่นอยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูได้เล่นมากเฮ้ยลักษณะแท่งเทมมียมปนแบบเนี้ยราคาจะโดนบ u สต็ o p หรือลล์สต็อปซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนาะรลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิววมาวา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Cost เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อมไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์มคล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจรริงๆนะคับ คอรตสตรงนี้5วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสูเรไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาดฟอเร็กเลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน,นนะไั่ไี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกันในัทุกท่านนะครับศึกษา forex ได้ 1- 2ถึงเดือนงูงูปลาปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียกคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายนนนนวิตแ่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถาม สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความน,นั่นนี่คนนี้นะครับพี่สนเน ที่ราคา84.99นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยหกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p r i c e a c t i o นนั่นเองนะครับผมที่เป็นาร์มฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึง ตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรูน้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้้าดวยวกันันนะครบ ในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วส่วนเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน,น่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้น,นไม่มีหน้ามาแน,น่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูดได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะก,กว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ดเนาะนะครับก็ลองพอสอ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้รและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะเชลยประสบการณ์แบบนี้ให้กับที่กาลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนด้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงแนละ้วบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะคครับลิปนี ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เรนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจเิตดชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบบบแแนนวคิดบบี ชอบวิธีการเทรดก้าฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริิงๆะครก็ลปปมาณ 50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยเนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก Candle 10, Stop Loss Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกาันอะไรแบบนี้ อพาร์ตเมนต์คอมเพก์นะครับมีแคนเดล10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TPS t o p Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เ,เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ Trading p a i นะครับวันที่2เนี่ยหามาช่ข้าง a d v a n c e ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ a d v a n c e ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ Risk Management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงเนี่ยแค่ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของ r e ทชั่นใน Zone b รกเอา u t Impulse e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินพุตเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทความเข้าใจระหว่าง w i c k fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ h e d and shoulder กับ fake out by u stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่ะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันเืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆบรฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก่อนอื่นเลยผมก็ยินดีด้วยนะผมที่คุณพี่เนี่ยฟังมาจนจบแสดงว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอยากเรียนจริงๆนะครับก็นี่คือวิธีการสมัครเข้ามาเรียนสอนสดตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าตรงนี้คือลงแล้วจบเลยนะครับคุณพี่สามารถที่จะมาเรียนซ้ําได้กััับบบรรรุุุ่่่่่นนนนนนถดดไไปปมมต้้องงจจายยเเเิิพีีส5ว๊ รุ่นถัดไปผมมีสอนต่ออยากลงเรียนเพิ่มได้เหมือนกันน,นั่นเองนะผมไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและที่สําคัญเนี่ยก็คือผมมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนะผมติดปัญหาตรงไหนดูซ้ำได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมไม่มีการลบคลิปทิ้งนะฮะถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมติดต่อมาได้ที่ รายไอดนะครับผม @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยนะไม่ใช่บางคนเห็นมีแล้วไม่เขียนไม่ได้จะไม่เจอต้องมีด้วยนะผม mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วมันไม่เจอนะครับสามารถสแกน QR c o d โตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าพิมพ์เนี่ยยังไงก็เจอถ้าพิมพ์ถูกนะฮะเมื่อเพื่อนมาแล้วนะครับผมรบกวนทักมาว่านี่สําคัญเหมือนกันก็คือทักมาว่าสนใจ1849นะครับผมย้ำนะครับว่าต้องพิมพ์มาประโยคนี้เป๊ะนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ย ผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรรบกวนนิดน,นึงนะครับถ้าสนใจโรงเรียนจริงพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินแล้วนะครับผมสามารถที่จะทักมาได้เลยว่าสนใจ1849 9นะผมแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้น,นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือวันที่ผมจะสอนน,นั่นเองเนาะก็เพื่อมาย้ําเตือนนะครับว่าผมเนี่ยเปิดรับวันที่2มกราคมนะผมถึงวันที่8เท่านั้นแล้วก็จบวันที่8ปุ๊บกปิดรับเลยน,นั่นเองนะครับส่วนไอ้ตรงสีม่วงตรงนี้คือวันที่เริ่มเรียนนั่นเองเนาะก็คือตั้งแต่วันที 9มกราคมถึง13มกราคมนั่นเองเรียน5วันเต็มนะครับซึ่งเล้ยวันที่สองก็คือ1ทุ่มวันละ3-4ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนยังคิดว่ามันแพงอยู่นะครับก็ลองถามตัวเองดูว่าเสียเงินให้กับตลาดเนี้ยมาเท่าไหร่แล้วกับความไม่รู้นะครับนั้นนี้ลองมาลงนีงน้ได้ไหมเป็นความรู้ที่เออเราสามารถที่ไปใช้ได้จริงๆนะผมแล้วก็สามารถมาเรนทบทวนซ้ําได้ตลอดนะครับก็ผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเนี้ยแร์ขนาดนี้แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่ยังคิดว่าแพงอยู่นะผมก็ไม่เป็นไรผมถือว่าดวงเราไม่สมพงกันจะไม่ได้เรียนด้วยกันจะไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรนะครับผมรับเฉพาะคนที่พรจริงๆแล้วก็ดวงจังหวะชีวิตจะได้มาเจอกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าผมสอนมาหลายคนแล้วแล้วหลายคนเนี่ยก็เป็นเสียงตอบรับเดียวกันว่าสอนดีจริงเราอ่านรีวิวดูก็ได้ตอนต้นคลิปนะครับผมตามนั้นเลยเนาะย้ำรอบสุดท้ายนะถ้าสนใจ ติดต่อมาได้ที่ line ออไลน์ id smj โอปปตรงนี้มีแอดด้วยนะเนเองนะผมหรือสแกนเคอร์โคตรงนี้ก็ได้นะครับเราทักมาว่าสนใจ18499นะครับหรือจะมีทินคอยตอบนะผมแล้วก็หวังว่าจะได้มาร่วมเรียนกันในคลาสเรียนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ